สลับมาดูเรื่องของหวยเกษียณบ้างดีกว่านะครับตอนแรกเนี่ยตั้งเอาไว้ก็คือคนที่จะซื้อหวยเกษียณได้ต้องอายุไม่เกิน60ปีคือซื้อได้จนถึงอายุ60ปีแล้วก็ถ้าถูกรางวัลก็ได้รับรางวัลไปไม่ถูกก็กลายเป็นเงินเก็บ60ปีปุ๊บถอนเงินกลับมาได้แต่ละคนบอกว่า60ปียังไม่ตายเลยพี่อาร์ยังแข็งแรงอยู่ขอขยายเวลาหน่อยได้ไหมเพราะว่าอ่ะ6ก62็ก็ยังอยากลุ้นอยู่หนึ่งคืออยากลุ้นรางวัลสองคืออยากออมเงินต่อนี่ฮะล่าสุดก็มีคนขอขยายบอกว่า ให้มีการเพิ่มกลุ่มอายุตั้งแต่6 1ถึง70ปีเข้าไปด้วยไหม,มสำหรับโครงการหวยกเกษียณเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งด้านของคุณจรุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามกเกษียณหรือโครงการหวยกเกษียณน,นะครับโดยคุณจรุลักษ์บอกแบบนี้ครับว่าทางกอชอกําลังเตรียมการแก้ไขกฎหมายพรบรของกอชอให้มีอํานาจในการออกหวยกเกษียณได้ ทางนี้จากการที่กอชเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องหวยกเกษียณประชาชนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอจากสมาชิกว่าอยากให้ขยายสิทธิ์การซื้อหวยกเกษียณไปถึงประชาชนที่อายุมากกว่า60ปีด้วยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคาดว่าจะมีการให้สิทธิเฉพาะสมาชิกกอชที่อายุ15-60ปีเท่านั้นนะครับโดยทางกอชกําลังทําข้อเสนอแก้กฎหมายเพื่อขยายให้คนอายุเกิน60ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ในการซื้อหวยเกษียณได้หลักการเบื้องต้นคือขยายให้คนอายุตั้งแต่61ถึง70ปีมีสิทธิ์ในการซื้อหวยเกษียณนะครับแล้วก็จะต้องถือเงินในบัญชีที่ซื้อหวยเกษียณไว้10ปียกตัวอย่างอย่างเช่นเอาเอาเราสคนเลยไหมอเอาเราสองคนนะง่ายๆนะอย่างอย่างผมกับคุณน้องเนี่ยอายุ62ปีแล้วพอซื้อหวยเกษียณนะครับก็จะต้องเก็บเงินไปจนถึงอายุ72ปี ก็คือต้องเก็บเงินเอาไว้10ปีอ่ะคือถ้าสมมติว่าจะซื้อในช่วงอายุที่หลังเกษียณหลัง60ปีแล้วอ่ะ ก็ต้องเก็บเงินไปอีก10ปีไม่สามารถถอนได้นะต้องรอ72หรือว่าแล้วแต่นับจากซี่สตาร์ทเนี่ยว่าซื้อเท่าไหร่มันก็เป็นอารมณ์คล้ายกับเป็นการซื้อประกันออมใช่ไหมหรือว่าไปซื้อกองทุนที่เอามาลดหย่อนภาษีแบบนี้ที่มีระยะเวลากําหนดว่าคุณจะต้องเก็บเงินออมไปเท่าไหร่สุดท้ายถึงจะสามารถถอนออกมาได้นี่ก็หลักการคล้ายกันต้องถือเงินเอาไว้ในบัญชีเนี่ยสิปีขึ้นไปถึงถอนออกมาใช้ได้นะครับส่วนกรณีที่เสียชีวิตก่อนครบกาหนด ก็ให้มอบเงินดังกล่าวให้ทายาทต,ตามที่ทําสัญญาไว้ว่าจะมอบให้กับใครทางคุณจรูลักษ์ก็บอกนะครับว่าขั้นตอนการแก้กฎหมายดังกล่าวต้องทําการเสนอไปยังคณะกรรมการกอชอก่อนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่อีกครั้งนึงและจะต้องมีการพิจารณาข้อเสนอในขั้นของรัฐสภาด้วยนะครับคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาติดขัดอะไรการแก้กฎหมายน่าจะแล้วเสร็จ อย่างเร็วที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าปี68นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการขายหวยกเกษียณก็จะต้องหลังจากแก้กฎหมายแล้วเสร็จนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็อยากให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันส่วนรูปแบบหน้าตาหวยกเกษียณก็อยู่ระหว่างการศึกษากับทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ารูปแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งเป็นส่วนที่กอ,อชอ,ออกเองแยกมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วก็บอกว่าทางกอชอตั้งเป้าจากการออกหวยกเกษียณนะครับว่าจะสามารถดึงแรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกกอชอเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนจากปัจจุบันที่มีสมาชิกอยู่2ล้าน6แสนคนนะครับทั้งนี้ยังไม่รวมกลุ่มคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นอเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่า การร้องขอแบบนี้เรียกร้องว่าให้อายุเกิน60ปีด้วยได้ไหมสำหรับโครงการนี้จะไป,ไ,ปได้หรือ,อมไม่นะครับจำได้ไหมโครงการนี้เขาบอกว่าออกมาแก้ไขปัญหาคนไทยแก่แต่จนอโอ้โฟังแล้วเจ็บจริงๆแต่ว่าก็มีประโยชน์กับคนหลายกลุ่มที่อาจจะไม่มีเงินเก็บในช่วงบั้นปลายนะคะค